ขาอบอวบเลยอันนี้นี่มันสิใหญ่เดี๋ยวหลายกว่านี้ด้วยค่ะพี่น้องมันสิดอกใหญ่นํานะคะอันนี้เป็นเฮดมันปูแบบผิวเรียบสมูทชันเทรลด้านหลังมันสิเรียบๆบ่มีกรีบด้วยค่ะนี่โอ้โหดอก3ดอกแรกแห่งปีนี้จะป่วยมันใหญ่นี่รับรองว่าก็เดียวพอดีปนเลยนะคะว้าวเห็ดมันปูดอกแรกของคำนี่ตอนนี้กำลังทุ่มหนึ่งด้วยค่ะทุ่มหนึ่งออกมาเก็บเห็ดนะคะกลับมาจากเขาคายลูกเสืองามๆอันนี้เป็นเห็ดมันปูแบบเรียบด้วยค่ะสมูทชันเทรลนะคะงามแห้งพี่น้องอู้หูคุณนะมันสิใหญ่เด็ดหลายกว่านี้เด้อค่ะสิใหญ่เด็ดหลายกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้ทะยาเก็บไปกินก่อนมาแล้ว อันนี้เป็นหลังบานเด้อค่ะเห็ดมันปูมีหลายนะคะหลายบนขามันขาใหญ่เพราะว่ามันสีใหญ่ได้อีกนะคะนี่ยังใหญ่เลยนะพี่น้องจะไปผัดแมลงมันน่ะเน่าเพราะว่าฝนตกหยุดๆอะค่ะอาทิตย์ที่แล้วฝนตกหนักแล้วมันก็หยุดไป2-3มื
เห็ดมันเหี่ยวค่ะมันห่อนแห้งมันบ่ถือฝนอันนี้เป็นเห็ดมันปูแบบเรียบเด้อค่ะทั้งหลังมันสิเป็นเรียบๆเลยนะขาเหยาๆเลยอันนี้ทะยามาเก็บมามื้อยางรอบมื้อวานกับหมาค่ะน้ำจิ้มดอกบานเปิงเคืองเต็มถีบเลยล่ะค่ะโหเสียดายมุ้ยฝนเนาะอันนี้นี่คือ poison ivy เด้อค่ะพืชต้นนี้เป็นพืชแต่เป็นพิษนะคะถ้ามันถือเข้าเนี่ยมันสิมีสารเคมีชนิดหนึ่งที่มันถือผิวหนังแล้วมันจะแผลคั่นแล้วก็โพ่งเด้อค่ะคั่นแบบทรมานแห้งได้พี่น้องดังนั้นเนี่ยเวลาเก็บเห็ดต้องระวังนะคะพวกพืชตัวนี้อย่าไปสู้มันเด็ดขาดอันนี้ถ้าอยากจะบ่ได้เก็บเอาเบิดเด้อค่ะสิเอาแต่ดอกใหญ่มันนะดอกหน่วยสิจูงให้มันใหญ่เดี๋ยวสิบ่มีเฮ็ดดอกงามๆใหญ่ๆให้เบิ่งเห็ดมันปูนี่มันเป็นเห็ดที่เพาะบ่ได้เด้อค่ะมันเป็นเห็ดที่เกิดใต้ต้นใหม่บางชนิดนะคะพวกต้นโอกต้นไม้เนื้อแข็งอะค่ะในเมืองทยาอยู่มันสิบ่เกิดต้นสนแน่ในต้นสนนะคะป่าสนนะแต่ว่าเห็นทางยุโรปเพิ่นเก็บในป่าสนทยากับบ่ฮู้คือกันว่าเป็นหยังอันเห็ดมันปูทั้งปูนเกิดในป่าสนนะคะแต่ว่าอยู่นี่นี่สิบ่เกิดนะนี่มันจะเน่าแล้วค่ะเห็ดเน่าอ
ไม่เห็นมันเน่าพี่น้องมันแห้งเนี่ยมันเถ่าเหรอมันเน่ามองนี้โอ้พี่น้องเห็ดมันเน่าแล้วค่ะว่ามันเน่าเพราะว่ามันนั่นโตเต็มทีนะแต่ว่ามันเน่าเพราะว่าฝนตกแห้งแล้วก็ห่อนแห้งแล้วฝนก็หยุดจังสินะคะเห็ดเลยชำรุดหกขนาดไที่เหลือมันเน่าเหรอเด้อค่ะเอาบ่ได้ละ